ทุกเรื่องในส่วนนี้แต่ถ้าเป็นสินค้าแนวนวัตกรรมแบบล้ำยุคจริงๆเลยเนี่ยตรงนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยไปถึงตรงจุดนั้นนโยบายอนาคตนี่จะออกมาอีกเยอะไหมสินค้าเยอะครับเพราะว่าต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามองธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเน้นว่าต้องทำสินค้าให้โดดเด่นแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวหากว่าเป็นสินค้าที่ถูกใช้และจำเป็นในชีวิตประจำวันต้องออกเข้ามาอุปสรรคของสินค้าในประเทศไทยเนี่ยได้ข่าวว่าท่านเน้นสินค้าเมืองไทยอย่างเดียวเลยครับก็เราเป็นกึ่งๆชาตินิยมนะครับก็คือต้องบอกว่าเราส่งเสริมธุรกิจในเมืองไทยช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะครับก็ผมก็บอกว่าถ้าทุกคนเนี่ยมาร่วมมือกันสร้างธุรกิจในเมืองไทยให้เครือข่ายแข็งแรงเงินทองก็ไม่ไปไหนครับมันก็อยู่ในเมืองไทยหมายความว่าเรามีนโยบายมุ่งเน้นในเรื่องของการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาเมืองไทยแน่นอนเลยครับไม่ใช่เอาเงินไทยออกต่างประเทศโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่ามันคือความเจ็บปวดนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจในเมืองไทยเนี่ยทุกอย่างจริงๆเนี่ยภาพรวมมหาภาคมันขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจก็คือจากการส่งออกเพราะว่ามันสามารถเอาเงินตราต่างประเทศเข้ามานะครับถ้าเราเอาเงินตราออกไปมันก็ยิ่งลำบากกับพวกเราตัวเราอาจจะแฮปปี้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าภาครวมในเศรษฐกิจนะครับก็จะมีผลกระทบนะครับแต่ถ้าทุกคนสามารถเข้ามาร่วมอุดมการณ์เดียวกันมาช่วยกันนะครับเรามีเครือข่ายที่ดีจริงๆนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยธุรกิจของ Mickey Way Network เนี่ยเรามีสินค้าที่ดีมีทุกอย่างที่ดีเนี่ยแล้วเรากำลังจะก้าวไกลระดับโลกจริงๆทำไมล่ะครับถึงไม่มาช่วยกันของถูกเนี่ยคนไทยก็จะถามว่าแล้วมันดีหรือเปล่าของถูกไม่จำเป็นต้องไม่ดีมีอัตราการซื้อซ้ำหลายเยอะเปอร์เซ็นต์เยอะไหมครับสูงสุดๆเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยตอบโจทย์ในการดูแลสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมคุณภาพหมายความว่าคุณภาพคุณภาพเห็นผลนะครับต้องบอกว่าจะไม่จำเป็นต้องไปรับประทานอะไรที่มันแพงๆมากไม่จำเป็นเพราะว่าในนี้เนี่ยสรรพคุณของสมุนไพรไทยแต่ละตัวเนี่ยเราคัดมาอย่างดีเป็นสารสกัดล้วนๆแล้วที่สำคัญเนี่ยเรายังสามารถเอาสินค้าต่างๆมาประยุกต์ให้ง่ายสะดวกในการบริโภคนะครับอย่างตัวสินค้าที่ขายดีเทน้ำเทท่าอันดับหนึ่งของเราก็คือตัวข่าวตองนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยชวนท่านพรีเซนต์นะครับสินค้าตัวนี้ต้องบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับจะเป็นระบบหมักในท้องตลาดนะครับแล้วก็เป็นขวดน้ำก็มีแอลกอฮอล์มีแน่มีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นในระบบสารสกัดนะครับเราสกัดจากน้ำตรงนี้เนี่ยเราบรรจุเป็นแคปซูลสะดวกพกพาการเก็บรักษาก็ไม่ต้องไปเก็บในตู้เย็นง่ายนะครับแล้วในนี้90แคปซูลราคาเท่าไหร่ฮะ500บาทครับสมาชิกโอ้แพงไหมครับเนี่ยผมก็ไม่ทราบครับแต่ผู้บริโภคนี่ต้องบอกว่าก็อยากจะอยากจะให้เราขึ้นราคาเดี๋ยวบอกไม่จำเป็นเพราะว่าเราก็มีกำไรจากตรงนี้อยู่แล้วอันนี้คร่าวๆครับสรรพคุณมันคืออะไรฮะ500บาทเนี่ยกับการเสริมสร้างในร่างกายดูแลสุขภาพมวลรวมทั้งหมดในเรื่องของภูมิต้านทานนะครับอาการภูมิแพ้เบาหวานความดันนะครับ SIV ใช่ไหมรวมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ทำโครงการมีงานวิจัยนะครับออกมานะครับเราก็ดูแลผู้ป่วยที่เป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันบกพร่องระบบเลือดก็ได้ผลทุกๆเดือนเนี่ยค่า CD4 ค่าไวรัสโหลดดีขึ้นตลอดเวลานะครับอันนี้ก็คือที่ผมอ่านหนังสือพิมพ์ก็ขึ้นหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยแล้วยอดขายใช่ครับเราขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราเปิดตัวได้4เดือนเท่านั้นเอง4เดือนแรกก็ขึ้นแล้ว4เดือนแรกก็ขึ้นเลยทันทีทุกวันนี้ก็ไล่คู่แข่งไหมก็ผมก็ไม่ทราบครับแต่วันนี้ก็เป็นนวัตกรรมของเราอยู่แล้วไปคืนตลาดทั้งหมดเลยก็ถือว่าเราตอบแทนสิ่งดีๆกับสู่สังคมนะครับให้คนไทยได้มีสินค้าที่ดีเอาไว้ใช้บริโภคกันครับครับเราก็ได้รับฟังนโยบายด้านสินค้าจากท่านประธานไปแล้วนะครับสำหรับช่วงหน้าพบกับพิธีกรสาวสวยกับผู้นำที่ประสบความสำเร็จของบริษัท Milky Way นะครับวันนี้ผมและท่านประธานสุมิตรขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดเส้นทางรวยกับ Milky Way ค่ะดิฉันสารพันหวังค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันมีอีกแขกผู้รับเชิญท่านหนึ่งนะคะที่ประวัติของท่านน่าสนใจมากนะคะและท่านถือได้ว่าเป็นผู้นำนะคะระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะคะวันนี้ทำไมท่านถึงตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับ Milky Way นะคะพบกับท่านนี้ได้เลยค่ะคุณณัฐวัฒน์ธรรมศิริศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณตู่นะคะครับผมค่ะคุณตู่คะก่อนความเป็นมาเนี่ยก่อนที่จะมาทำเครือข่ายเนี่ยไม่ทราบว่าทำอะไรมาก่อนครับผมก่อนหน้านี้นะครับผมก็ทำงานประจำเป็นพนักงานโรงงานเกี่ยวกับการวางแผนผลิตเกี่ยวกับรถยนต์นะครับก็ทำงานอยู่หลายปีเพียงแต่ว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นนะมันสร้างรายได้ได้แต่มันสร้างอิสรภาพสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองหาเป็นคนที่มองหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้ทำอย่างไรเราถึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทำให้คนที่เรารักครอบครัวเรามีชีวิตที่ดีขึ้นก็หาสิ่งที่สามารถตอบโจทย์เคยไปทำเกี่ยวกับประกันชีวิตนะครับเคยไปทำเกี่ยวกับข่าวเหมือนกันนะครับอยู่ช่วงนึงก็ไปทำหลายๆอาชีพแต่หลายๆอาชีพมันไม่ตอบโจทย์นะครับจนมีเพื่อนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายแล้วก็มีรายได้มากมายแล้วก็สามารถมีอิสรภาพแล้วก็ลงมาศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายเมื่อ10ปีที่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอาชีพนี้แหละใช่แล้วนะครับก็เลยพยายามที่จะทำธุรกิจเครือข่ายให้สำเร็จค่ะแล้วก่อนตัดสินใจมาทำที่นี่เนี่ยเพราะว่าที่จริงแล้วบริษัทขายตรงในเมืองไทยเนี่ยมีเป็นร้อยบริษัทครับวันนี้ทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับ Milky Way คะครับก็จริงๆแล้วธุรกิจเครือข่ายมีเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกองค์ประกอบแห่งความสำเร็จตัวเราตัดสินใจสำเร็จแล้วนะครับแต่ถ้าองค์ประกอบของความสำเร็จด้านอื่นไม่พร้อมเราก็ไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ1เราต้องดูอะไรบ้างครับวิสัยทัศน์ของท่านประธาน2นะครับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท3สินค้านะครับแผนการตลาดแล้วก็ทามมิ่งครับวันนี้องค์ประกอบเหล่านี้ล่ะครับจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของความสำเร็จของเราว่าวันนี้เราจะเดินทางแบบไหนให้ประสบความสำเร็จถ้าองค์ประกอบเหล่านี้ไม่พร้อมนะครับต่อให้เราเก่งแค่ไหนเราก็เหนื่อยนะครับวันนี้พอมองเห็นสิ่งเหล่านี้ Milky Way เนี่ยแหละครับเป็นองค์ประกอบที่พร้อมที่สุดและดีที่สุดณตอนนี้นะครับในบรรดาหลายร้อยหลายพันบริษัทในเมืองไทยตอนนี้นะครับวันนี้ Milky Way ตอบโจทย์ในความรู้สึกของคำว่าพร้อมได้ดีที่สุดครับคือเราสัมผัสตรงนี้ได้สัมผัสได้ครับค่ะเอาละค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ตกลงปลงใจแต่งงานกับ Milky Way แล้วนะคะเราวางเป้าหมายยังไงต่อไปคะกับ Milky Way วันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับผมวางเป้าหมายแล้วก็สร้างทีมที่ระยองนะครับวันนี้ผมพยายามจะไม่เคลื่อนตัวมากนะครับจะเซตระบบสร้างระบบผมใช้เรื่องของการสร้างคนก่อนและสร้างฐานผู้บริโภคนะครับวันนี้หัวใจของธุรกิจเครือข่ายคือผู้บริโภควันนี้แค่เกิดผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้ำที่อยู่ในองค์กรของเราซื้อซ้ำแบบนั้นทุกเดือนหมายความว่าเรามีรายได้นะครับถ้าเราสร้างคอนเซปต์หรือสร้างระบบให้ทุกคนทำงานแบบนี้นะครับเข้าสู่ระบบของการสร้างฐานผู้บริโภคสร้างเครือข่ายผู้บริโภคอย่างแท้จริงเนี่ยวันนี้บอกได้เลยครับรายได้เดือนละล้านหรือเดือนละ10ล้านไม่เกินเลยเพราะวันนี้แผนการตลาดแล้วก็แนวทางของมิกเวคือแผนของการสร้างฐานผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับก็คือการสร้างฐานผู้บริโภคเนี่ยหมายถึงว่าเราสร้างจากจุดไหนคะเดินด้วยสินค้าแผนการตลาดหรือว่าองค์ประกอบไหนคะวันนี้การสร้างฐานผู้บริโภคของมิกเวเนี่ยมันต้องมาพร้อมๆกันนะครับ1เรื่องสินค้าเนี่ยวันนี้ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยในเรื่องของการเป็นผู้บริโภคเนี่ยนะครับเวลาเขาเข้ามาเขาไม่ได้ดูเรื่องของผลประโยชน์และรายได้นะครับเพราะฉะนั้นสินค้าคุณภาพต้องดีราคาต้องถูกวันนี้มิกเวตอบโจทย์2พอเข้ามาแล้วเขาสามารถมีรายได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตที่ทีมงานเหล่านั้นจะกลับมาซื้อซ้ำสินค้าดีกินซ้ำมีรายได้รับรองไม่ไปซื้อที่ไหนนะครับต่อไปสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกนั่นคือฐานผู้บริโภคที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะเขากินใช้แล้วมีรายได้นะครับก็เหมือนกับว่าเริ่มจากฐานผู้บริโภคก่อนแล้วก็นำพาเข้าสู่ระบบธุรกิจครับวันนี้ผมใช้เรื่องของการเซตระบบนะครับ1ทำถ้ามีผู้บริโภคเราก็คือสร้างฐานผู้บริโภควันนี้ถ้ามีคนทำธุรกิจเราจะเอาเข้าสู่ระบบของกระบวนการการตัดสินใจสำเร็จทันทีเพราะว่าวันนี้นะครับการทำธุรกิจเครือข่ายอยู่แค่การตัดสินใจถ้าเขาตัดสินใจสำเร็จวันนี้ก็เอาเข้ามาดูว่าวันนี้เขาต้องคิดแบบไหนนะครับเชื่ออะไ
แล้วก็ต้องทำพันธสัญญาที่จะทำธุรกิจร่วมกันยังไงนะครับนี่คือระบบพื้นฐานแล้วก็ให้เขาสู่เดินเข้าสู่เรื่องของฟังก์ชันของงานบริษัทต่างๆงาน BTS นะครับงานแคมป์แล้วก็งานประจำปีแบบนี้ครับเราก็จะผลักดันตรงนั้นเข้าสู่เรื่องของระบบของฟังก์ชันของบริษัทอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นฐานผู้บริโภคเองหรือว่าผู้ที่สนใจธุรกิจนะคะทางคุณตู่เองก็มีระบบที่จะรองรับตรงนี้อยู่แล้ว คือคุณเข้ามาเนี่ยเรามีตรงนี้ที่จะสอนให้คุณเป็นงานได้ทันทีแล้วปฏิบัติได้เลยครับผมวันนี้ธุรกิจเครือข่ายนะครับจะเติบโตหรือไม่เติบโตอยู่ที่ว่าคนใหม่สามารถก๊อปปี้ได้หรือเปล่าวันนี้หัวใจของธุรกิจเครือข่ายคือการก๊อปปี้ครับถ้าวันนี้คนที่ไม่เก่งเลยมีงานประจำสามารถเข้ามาแล้วก๊อปปี้ได้ทำได้นะครับเขาก็สามารถเติบโตได้ปัญหาในธุรกิจเครือข่ายที่ผ่านมาไม่สามารถก๊อปปี้ได้นะครับเพราะผู้นำเก่งเกินไปดาวไลน์ก๊อปปี้ไม่ได้แต่วันนี้ถ้าเรามีระบบที่สามารถให้ใครก็ได้สามารถก๊อปปี้ได้ทำงานต่อไปได้ผู้นำเราก็มากขึ้นองค์กรเราก็โตยอดมันก็จะตามมาค่ะเอาละค่ะแล้วอย่างทุกอย่างที่พูดมาแน่นอนที่สุดวันนี้คุณตู่มาถึงวันนี้ได้นะคะต้องมีเคล็ดลับสู่ความสำเร็จหรือเส้นทางลัดสู่ความรวยตรงนี้บอกท่านผู้ชมสักนิดนึงค่ะจะมีเคล็ดลับอะไรคือวันนี้ครับความสำเร็จนะครับความสำเร็จทิศทางของความสำเร็จหรือความสำเร็จต่างๆก็แล้วแต่นะครับวันนี้ความสำเร็จมันอยู่ณจุดนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราแค่เดินให้ไปถึงจุดแห่งความสำเร็จความสำเร็จไม่มีเงื่อนไขครับความสำเร็จไม่มีข้อแม้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากประสบความสำเร็จนะครับเราต้องเดินตามกฎแห่งความสำเร็จครับอย่ามีเงื่อนไขอย่ามีข้อแม้กับมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรานะครับสิ่งที่เรากำลังจะไปถึงเป้าหมายก็คือนะครับตัดสินใจสำเร็จแค่นั้นเองครับค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะก็นี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะคืออย่ามีเงื่อนไขค่ะถ้าท่านตัดสินใจทำอะไรแล้วนะคะก็เดินตามกฎแห่งความสำเร็จนะคะห้ามมีเงื่อนไขค่ะถ้าไม่มีเงื่อนไขแล้วทุกอย่างที่ท่านวางไว้ก็จะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะเอาละค่ะเวลาของเราในวันนี้ก็หมดลงอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมคะแต่สิ่งดีๆสาระดีๆและเส้นทางรวยนะคะที่จะมีให้ท่านผู้ชมนั้นยังมีอีกมากมายค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานทุกท่านนะคะลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกับรายการสาระดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางช่อง INTV สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ